ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะทีนี้ตอนนี้กำลังจะพาท่านมาดูการอัปเดตนะคะแมวจำนวน300กว่าตัวที่เราช่วยมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็อันนี้ก็คือเขากำลังมาอยู่ในสถานที่กักโรคนะคะแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะหลายตัวมากที่ยังไม่ทำหมันนะคะตอนนี้ก็มีคุณหมอก็ตรวจเลือดตรวจหลังจากที่เราแยกอาการแมวแล้วว่าตัวไหนป่วยยังไงเป็นอะไรบ้างเราก็พาเขาเข้ามาในสถานที่กักโรคตรงนี้นะคะก็เราก็ทางมูลนิธิเองก็แบบมันเป็นเรื่องกระทันหันมากนะคะเราก็เลยจำเป็นมากจะต้องหาพื้นที่อย่างด่วนนะคะเพื่อเอามาดูแลแมวนะคะก็ตอนนี้เราก็เอาพวกเขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ชั่วคราวนะก็ซึ่งเป็นแต่เดิมเป็นห้องเก็บของนะคะก็เราก็จำเป็นต้องรีบทำกันอย่างด่วนเพื่อจะให้เขาได้มาอยู่แล้วก็อยู่แบบสะดวกสบายไม่ต้องใส่เอามาใส่ในกรงนะคะไม่ต้องเอามาใส่ในคอกแต่เป็นห้องโล่งๆอย่างนี้ซึ่งเราได้ติดตาข่ายนะคะออกไม่ได้นะคะแล้วก็ทำบ้านที่นอนเป็นคอนโดให้เขานอนอย่างนี้นะคะเขาก็จะได้แบบไม่ต้องเครียดนะคะปีนป่ายได้นะคะก็นี่ค่ะก็นี่คือห้องปีนป่ายอันนี้ก็เป็นบันไดแมวขึ้นไปนะคะก็ทำกันแบบรีบๆเร่งๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกยางล้อรถยนต์รีไซเคิลที่คุณคุณเหมียววรัตดาและเพื่อนๆนะคุณปอแล้วก็หลายท่านบางที่กรุงเทพเขาทำมาได้เตียงอย่างดีมาเลยค่ะตอนนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นเด็กๆที่มาอยู่ตอนนี้ก็ยังมีการด่ากันอยู่เนี่ยทะเลาะกันอยู่แมวตัวนี้เราก็มามอนิเตอร์นะครับตัวไหนขู่ตัวไหนเราก็จะเอาเขาออกนะครับเพราะว่าดูแล้วเราไม่ต้องการให้เขาต้องมาทะเลาะกันในนี้ก็อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของแมวนะคะซึ่งอันนี้คือสถานที่ชั่วคราวก่อนนะครับที่ฉันจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราเอาแมวอันนี้เอามาแค่ร้อยกว่าตัวนะคะที่เหลือทั้งหมดเราก็แยกทั้งหมดเป็น3ห้องนะคะแล้วก็ให้เขาพวกเขาจะชอบอยู่กันอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้จากที่ท่านได้เห็นสภาพท่านจะเห็นว่าตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ดีกว่าเดิมนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปกระจุกกันข้างบนเห็นไหมคะข้างบนตรงนี้เขาก็ยังเขายังมีการอาการบาดผวาอยู่นะคะบางตัวก็ตามมาอยู่นะคะตามเท้ามาแล้วก็ข้างล่างก็ทางคนดูแลก็จะจัดให้นะคะเป็นที่นอนนะคะทุกคนจะมีที่นอนแต่เขาจะนอนกันตอนกลางคืนตอนกลางวันเขาก็จะปีนป่ายขึ้นไปข้างบนบางคนก็บางตัวก็ขึ้นไปไกลเลยค่ะอยู่บนนู้นเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็ไปอยู่ตรงท่อนั้นเลยThis is an update about the cat that we have rescued from the area from close to Bangkok a couple weeks ago. And now we have bring them to Chiang Mai, and because of it's quite urgent, we leave them in the clinic for a while, but we can't leave them so long because of the cost to keep at the clinic.And the hospital will be very expensive, so we decide to take them to Chiang Mai and make quick from our storeroom turn to be the area that is to keep the cat and to quarantine them first. And still so many cat not fixed and neuter, and many of themWe separate from the first when we found, and we have the test kit to test which one is sick, which one is healthy. So it's, we have 23 cats are serious sick, and then we have to separate. And in 23, is many of them have the flu, where that we have to go to separate from the others. And we have people monitor every day. And...In here will be food and water, and also we have grass for them, which is we prepare ready. They can come
to eat grass and we also have cat ganja. I think maybe the cat lover who know that is we are bring after that for the cat to have the green. So this will be the prayers. They're still new and they're still nervous, but we will let them. We would let them familiar with the area first before we separate them and put them in the new place. We prepare ready for the new beautiful cat kingdom for them. So this is will be the area, and we take some of them to fix now because many of them is not fixed and neither. Everyone who stay here must be fixed. This is maybe the area of them. We modify from all our O2 and O-wood turn to be the bed for the cat. So some cat is not happy there because we will bring them to the to fix that's out there. So yeah, this is just one to update to all of you about our cat that we rescue from a horrible place that we rescue them close to Bangkok a couple of weeks ago. ค่ะก็นี่ก็เป็นเราก็เอาพื้นที่เรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเป็นห้องเก็บของนะคะก็ต้องเร่งทำกันอย่างด่วนนะคะเพื่อที่จะให้อันนี้ก็เป็นทอยเลทนะคะก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำของแมวนะคะก็นี่ก็เป็นที่นอนนะคะนี่ก็เป็นผ้าเปียกซึ่งคนงานเราจะต้องมาเปลี่ยนทุกวันมีใครบางคนแอบไปนอนในกองผ้าเปียกนั่นนะคะค่ะก็อัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะคะนี่แหละค่ะที่ก็คือบ้านแมวไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านถาวรนะคะเป็น temporary เป็นชั่วคราวเท่านั้นนะคะที่เราจะกักเขาอยู่ในช่วงระหว่างกักโรคแล้วเป็นช่วงระหว่างที่เราก่อสร้างเดี๋ยววันที่เขาได้ย้ายไปอยู่ Cat Kingdom นะคะอาณาจักรแมวใหม่ทางเราจะพาท่านไปพบกับบ้านใหม่ของพวกเขานะคะสวยงามมากนะคะมีสวนดอกไม้มีแปลงมีแปลงกัญชาแมวนะคะมีแปลงหญ้าให้แมวนะคะแล้วก็มีสถานที่ต่างๆให้เขาได้อยู่ได้เป็นบ้านของแมวที่เราออกแบบและดีไซน์ให้กับพวกเขาเลยค่ะเรามีการทำบ้านเอาท์ดอร์ซึ่งแมวเหล่านี้จะได้ไม่ถูกกักขังในกรงนะคะไม่มีกักขังในกรงแต่พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในบริเวณที่สามารถอยู่อย่างอิสระแล้วก็สามารถปีนป่ายวิ่งเล่นนะคะมีป่าให้เล่นนะครับเขาจะได้แบบไม่ต้องเครียดนะคะอันนี้อะไรหมออันนี้อะไรอันนี้อะไรค่ะก็ตอนนี้ก็ที่นี่เราก็เอามาเช็คโรคนะคะว่าที่เราเอามานี่ก็เราก็พบมีอาการป่วยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ประการสำคัญในเวลานี้นะคะโรคที่กำลังระบาดปัจจุบันนี้ทำไมเราถึงไม่ให้ใครเข้ามาเยี่ยมโครงการเราในช่วงนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องของโรคระบาด
แมวระบาดหมาเยอะมากตอนนี้เราก็จำเป็นต้องปิดโครงการระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้ใครก็ตามนำเชื้อโรคเข้ามาข้างในนะคะเราก็จำเป็นต้องอย่างแมวเหล่านี้นะคะเข้ามาในสภาพที่โหดร้ายมากเราจำเป็นต้องเก็บเขาให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจวันไหนที่พวกเราสามารถเปิดให้เขาได้อยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็เขาจะต้องแข็งแรงแล้วเราจะเปิดให้ทุกท่านได้เข้าชมนะคะจึงแจ้งไว้ทุกท่านได้ทราบ I hope that is when the COVID over you will come and especially for the cat lover you will see this beautiful cat stay in the beautiful garden and the area okay this is just update today thank you very much to follow the elephant Someone still growl. Look at the beautiful face. Interesting.Hello. See how many they come along now. They just try to come. They are the most beautiful.